โรงเรียนบ้านยกกระบัดตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งหมด17ท่านบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสมพิษกอบจิตติโรงเรียนบ้านยกกระบัดเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น327คนโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Starfish Country Home และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Maker Space และกระบวนการที่ใช้คือ STEAM Design Process ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมคือในช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รวมไปถึงชั่วโมงชุมนุมโรงเรียนของเราได้แบ่งห้องเรียน Maker Space ออกเป็นทั้งหมด7ห้องห้องเรียนที่1คือห้องกิจกรรมห้องครัวนักเรียนได้ลงมือประกอบอาหารตามที่ได้วางแผนกันไว้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมสะท้อนผลการทำงานที่ได้ทำห้องเรียนที่2ห้องกิจกรรมศิลปะนักเรียนได้วาดภาพแสดงผลงานศิลปะตามความชอบและยังสะท้อนความคิดเห็นเพิ่มเติมลงในผลงานให้ดีห้องเรียนที่3ห้องกิจกรรมนาฏศิลป์นักเรียนมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนการแสดงรวมไปถึงวางแผนในการแต่งหน้าทำผมเกิดความคิดสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองห้องเรียนที่4ห้องกิจกรรมการงานนักเรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นด้วยตนเองสร้างจากวัสดุเหลือใช้หรือจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนห้องเรียนที่5ห้องกิจกรรมคอมพิวเตอร์นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจในด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ห้องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกราฟิกการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมออฟฟิศรวมไปถึงศึกษามารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตห้องเรียนที่6ห้องกิจกรรมงานช่างนักเรียนจะได้ระดมความคิดและสร้างชิ้นงานจากวัสดุต่างๆอย่างเช่นราวตากผ้าชั้นวางรองเท้า
รถเข็นโดยใช้อุปกรณ์อย่างเช่นท่อ PVC ห้องเรียนที่7ห้องกิจกรรมเกษตรเนื่องด้วยพื้นที่ทำการเกษตรของนักเรียนมีน้อยนักเรียนจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการนำสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาปรับใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัดของเราขอขอบคุณมูลนิธิ Starfit Country Home และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ให้โอกาสกับนักเรียนของเราได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่21และยังนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้